โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen 4.0 ครับลุยครับตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองออสเซนเฟิร์นนะครับเมื่อวานผมได้วาร์ปกลับมาผมจะมาขายดาบผมมาขายดาบเดี๋ยวผมแนะนำนะผมแนะนำให้ขายดาบที่ร้านนี้ครับผมได้ไปดูมาแล้วราคาสูงที่สุดเนี่ยขายดาบร้านเนี้ยราคาสูงสุดแต่เขาจะมาตอนประมาณตีห้าหกโมงนะคนเนี้ยที่ดูเวลาดีๆบางทีคนนี้ก็จะหยุดลูกค้ามาแล้ว Show me what you got on offer เนี่ยผมขายดาบให้เขาไปแล้วผมได้ดูราคาและแพงสุดเนี่ยเงินเขาเหลือ81บาทส่วนเสื้อเกาะไปขายร้านตรงกลางๆเมืองวิ่งไปกลางเมืองตรงไหนวะรูปชุดเกาะนี่เปิดแผนที่ได้ผมปิดแผนที่ไว้เพิ่มความยากเข้าอีกในเมืองนี่รู้สึกเฟรมจะร่วงๆนะดูดิเฟรมเหลือ40 50อ่ะโคตรงงอ่ะนี่ครับขายคนนี้ครับเสื้อเกาะ Greetings again. So, you got Show me what you have in stock. แรงของในครั้งให้ดูหน่อยโอเคนี่ที่นี่จะแพงขายไปได้แพงหน่อย92 81ต้องขายที่เมืองนี้นะผมแนะนำนะถ้าไปขายที่อื่นนะมันจะได้แค่ประมาณ40บาทอย่างเงี้ยเสื้อ so long แต่ผมขอเก็บไว้ก่อนป่ะโอ้โหเฟรมร่วงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป่ะออกจากเบอร์นี้กันหรือเพราะผมตั้งค่าวันนี้ผมตั้งค่าเฟรมเรทแบบว่าไอ้นี่เลยอะทะลุเลยอะดูดิตั้งไม่จำกัดนะ60เหมือนเดิม we'll deal with the witches. ตั้ง60เฟรมเรทเหมือนเดิม Everyone to me. To me. เฟรมก็เหลือ40 50โคตรงงแต่ว่าคนมันเยอะไปหรือว่าเพราะผมตั้งค่ามุมกล้องแบบนี้นะเลยทำให้นี่กินทรัพยากรอยากเห็นเสื้อผ้าชัดๆไงหรือว่าผมจะตั้งค่าให้มันจะมีนะmotion blur ผมปิดเปิดนี่ไงจำนวนตัวละครพื้นหลังเอาให้แบบว่าแค่นี้พอไม่ต้องเยอะคนไม่ต้องเยอะมันจะช่วยไหมเพราะนี่คนในเมืองเยอะเกินไปหรือเปล่าเออผมจะไปเอาชุดใหม่ด้วยแหละผมจะไปเอาชุดใหม่ที่ร้านบารอนเมื่อกี้เราดูในเมือง2ร้านไม่มีเสื้อผ้าเซ็ตนะเข้าไปดูผมจำได้ร้านข้างๆเสื้อเกาะมันมีอยู่ร้านข้างๆเสื้อเกาะไปดาบคาตานะเราเป็นไงบ้างสวยไหมตั้งชื่อคลิปที่แล้วโคตรเท่ดาบโคตรเท่เดี๋ยววันนี้ผมจะใช้มุมกล้องนี้เพื่อจะดูดาบให้ชัดกว่านี้นะให้ดูการฟันดาบที่มันชัดเจนขึ้น
ผมปรับจำนวนคนพื้นหลังแล้วมันก็ยังคนก็ยังอยู่เท่าเดิมนะแต่ที่นี่ก็ไม่เฟรมไม่ร่วงอะไรนะก็สบายสบายนะนี่คนนี้คนนี้คนนี้อะตรงนี้ก็พริบก็พริบตอนนี้ไม่กระพริบแล้วเห็นได้เห็นได้หรือว่าเพราะเวลามันไม่ได้วะผมไอ้นี่ไงอ่ะไหนๆกระพริบอีกได้กระพริบอีกแล้วอันไหน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 นี่ผมแก้ไขไฟล์แล้วนะขอดูสินค้าหน่อยครับเล่นเกวียนหน่อยยัง Show me what you got นี่เลยเห็นนะเห็นชุดไหมเห็นชุดไหมผมได้เงินมา 3,000 ผมจะต้องซื้อชุดนี้ครับเดี๋ยวดูเทียบกับชุดเก่าเดี๋ยวไปเทียบกับชุดเก่านะไอชุดที่เราได้มาจากเกมชุดที่ได้มาจากเกมออปชั่นมันไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่ซื้อมาธนูเหรอธนูเก่าพลังโจมตี101เหรออันนี้117 125เอาธนูใหม่มาด้วยโอเคมีลูกธนูขายด้วยลูกธนูขาย13บาทเราจะเอาอะไรมาขายให้คนนี้เนี่ยเฮ้ยมีของม้าด้วยซื้อครับซื้อครับซื้อครับเอาอะไรมาขายเขาดีอ่ะเพราะคนนี้ขายได้ถูกมากเลยคนเดียวขายพวกขนมปุ้งขนมปังอุ้ยไอ้ขวดไอ้ขวดพวกนี้เราต้องเอามาผสมยาแล้วเนี่ยมาทำอะไรวะแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างผมจำได้มันมีเก็บได้ฟรีบ้างไหมเรามาซื้อการ์ดกับเขาได้ด้วยเนี่ยถ้าใครเล่นสายเล่นการ์ดผมไม่รู้ว่าจะขายอะไรให้เขาอ่ะเอาเนื้อไป1บาทได้มา51บาทเลยถ้าขายไปเนี่ยเอาไปเงินนายตั้ง 2,400 เราจะไม่รู้จะเอาอะไรมาขายให้นายเลยหนังแต่นายร้านนายไม่ได้ขายหนังอ่ะจะขายให้นายแพงก็เอา4บาทเองอ่ะร้านนายก็โอ้โหแหจำได้ว่าขายได้10กว่าบาทนะไม่เวิร์กเลยอ่ะร้านนายรับของถูกมากเลยอ่ะเสียไว้เจอกันส่วนร้านนี้ผมก็ลองมาดูแลขายเสื้อได้ถูกมากมีเควสด้วยแต่ยังไม่ได้รับเลยนะมาดูสิเห็นไหม54บาทขายในเมืองขายให้พ่อค้าชุดเกาะในเมืองขายได้ตั้ง 90-80 บาทห้ามพลาดนะผมพลาด so long คราวที่แล้วผมพลาดกลับไปขายเมืองเก่าอ๋อแต่เราเมืองเก่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปที่เมืองนั้นไง Oxenfurst มาดูกันเสื้อที่ผมซื้อมากับเสื้อที่ใส่เสื้อที่ใส่มันบวกเลือดแต่เสื้อที่ซื้อมามันไม่บวกเลือดครับค่าความต้านทานเจาะเกาะ25มาใส่ดูมาใส่ดูว้าฮ่าไงล่ะวันนี้ใส่ชุดนี้ไหมวันนี้ใส่ชุดนี้ไหมแล้วม้าล่ะแล้วม้าล่ะครับม้าใส่หมวก50 40อ่านม้า70โอเคม้าใส่ของเหมือนกับชุดโอ้โหสวยสวยสวยอ้าวทำไมใส่หัวนั้นอยู่อ่ะหัวแดคูร่ามันบวกอะไรหัวแดคูร่าหัวแดคูร่ามันบวกโบนัสค่าประสบการณ์จากมอนเตอร์5แต่หัวผีมันโบนัสค่าประสบการณ์จากมนุษย์และพวกไม่ใช่มนุษย์พวกไม่ใช่มนุษย์ก็คือมอนเตอร์ป่ะก็ทำความเข้าใจยากเฮ้ยธนูใส่ธนูก่อนโอเคใส่ธนูเรียบร้อยลูกธนูได้ไหมลูกธนูได้ไหมพัดเงิน
นี่เออทำมุมกล้องใกล้ๆแล้วมันจะเห็นอาวุธแบบชัดเจนครับนะใส่เสื้อนี้แล้วใส่ดาบคาตานะมันดาบญี่ปุ่นนะมีใครค้านไหมว่ามันไม่ใช่ดาบญี่ปุ่นไม่ใช่ดาบญี่ปุ่นนะเพราะถ้าของจีนมันจะเป็นแนวกระบี่ป่ะเนาะของจีนมันต้องเป็นพวกกระบี่พวกดาบใหญ่ขึ้นป่ะไปหาอะไรทำกันไปหาอะไรทำกันหรือจะเข้าเครสนี่คือไม่มีเรย์เทสซิ่งเนี่ยถ้าเรย์เทสซิ่งภาพจะนวลตาขึ้นอีกจะดูดีขึ้นอีกแต่มันหน่วงไงผมเลยไม่เลือกเรย์เทสซิ่งจะเล่นมันก็เล่นได้แต่มันหน่วงไงมันหน่วงตอนนี้ CPU ผมเก่าไปแล้ว CPU ผม i9 Gen 10ตอนนี้มัน Gen 12 Gen 13แล้วแรงกว่าแค่ i7 แค่ i7 Gen 12ก็แรงกว่า i9 Gen 10แล้วมั้งตอนนี้ไปเดินทางหรือผมควรจะรับเควสไปทำกันก่อนเพื่อเปิดแผนที่แถวนี้เพราะนี่ผมก็ฟาร์มไปบางจุดเดี๋ยวเราจะไปเปิดหมู่บ้านนี้เดี๋ยวก่อนนะเราจะไปทางนี้ใช่ไหมหรือวันนี้จะไปทำเควสดีดีเดี๋ยวเดินทางไปหมู่บ้านนี้ปะโอเคตามเส้นทางเดินทางได้โรสพอปิดแผนที่แล้วเราจะไม่เห็นติดไปเดินทางค่อยเปิดแผนที่มาเป็นระยะทางนี้มันไปนี่ดีกว่ากระท่อมชาวประมงถูกทางไว้เนี่ยทำไมไม่มีรูปจุดไข่ปลาขึ้นมาวันเกิดไหมแถวนี้มันไม่เกิดครับอย่างที่ทุกคนว่ามอนเตอร์น้อยเกินไปแมปเบอร์เรอร์ใช่ไหมแมปใหญ่แต่มอนน้อยอ้อมไปเลยพวกม้าแบบรวดเร็วมุมกล้องนี้มันก็สวยดีแต่มันดูเอียงๆอ่ะดูเอียงๆนี่อะไรมีเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งครับจัดการนะสักหน่อยมาโชว์ดาบเนื้อเปื่อยเผาซะเลยมันไม่ตัวเดียวแล้วหลายตัวเลยหลายตัวเลยทีเดียววิลเลเวล9ดราวเนอร์เลเวล9ครับไงการฟันดาบที่ติดจอติดจอจริงๆอยู่ข้างล่างเหรออันนี้เฮ้ยว่ะอย่ามาแจมกันสิอย่ามาแจมกันสินี่ไงนี่ไงโอ้โหถ้าฟันดาบมันก็เดิมๆนะถ้าฟันดาบมันเยอะกว่านี้มันจะสนุกขึ้นผมว่านะ Given me no choice ทำให้ข้าไม่มีทางเลือกทางเลือกอะไรเรียบร้อยครับเจ้าเฝ้าอะไรอยู่จงบอกข้ามาพวกเจ้าเฝ้าอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรนะ
มีมุกหมาคงหมาป่าหมาป่าเบื่อแล้วนะหมาป่ามันได้ของแค่ชิ้นเดียวเฮ้ยมีศพนี่ไงมีภารกิจอะไรเปล่าได้ของน้อยนะของชิ้นนะพาเข้าเมืองกันโรสโรสอยู่ไหนถึงหมู่บ้านแล้วโรสแบบไปเข้าหมู่บ้านกันแบบมีภารกิจอะไรไหมครับหมู่บ้านนี้ Come on now Ice and taste his heart Like winter on a glass pane His eyes Let's go Like embers hot He leaned on me Mad whisper ผมขอคุยกับช่างตีดำหน่อยได้ไหมครับลูกของโอเคขอคุยด้วยนะครับอาวุธที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ดับเด็กและกระบองที่แข็งแกร่งสำหรับชายชาตรีไม้กวาดขนนกปัดฝุ่นสำหรับสาวๆและสุภาพสตรีค้าขายเจ้าใช้ผู้ตีดาบระดับมาสเตอร์หรือไม่ว้าให้ข้าดูสินค้าหน่อย Show me your wares มีแผ่นที่ขายอีกแล้วล่ะทุกคน50บาท100กว่าบาทไว้ขายถูกอยู่ในเมืองขายได้ตั้ง300เนี่ยมีขวานด้วยแหละมีเชือกสายขวานเหรอก็แปลกพี่ลึกอันนี้คือบันทึกฉีกขาดเล็กน้อยเกี่ยวกับแม่มดแทนที่วิเชอร์ครับอุปกรณ์วิเชอร์ครับต้องซื้อสินะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราไปเมืองไหนเราก็ต้องหยิบมาถ้ามีขายหยิบออกมา2อันเลยตอนนี้มีเงินครับล่ำสำล่ำรวยตอนนี้ผมล่ำรวยพอสมควร100นึงขายถูกมากโอเคถามสอบถามเขาหน่อยอาวุธระดับมาสเตอร์เจ้าสามารถสร้างมันได้ไหมเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครแฮตโทรี่หรือไงแฮตโทรี่เป็นช่างฝีมือระดับปรมาจารย์โนวิการ์ดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคนได้ยินชื่อของเขามีคนพูดว่าเขาแขวนค้อนไปแล้วดังนั้นไม่มีใครทำสิ่งที่เจ้าขอได้หรอกโนวิการ์ดปรมาจารย์เขาแขวนค้อนไปแล้วครับแสดงฤกษ์ทำไปแล้วไม่มีใครเทียบได้โอเคขอบคุณมากสวัสดีมีเควสใหม่เลเวล24โดวิกาโอเคผมว่าเราเริ่มไปหาขุมทรัพย์กันดีไหมทุกคนเนอะเควสหลักไว้ก่อน ว่าไหมทุกคนผมชอบชุดใหม่อุ้ยก็อยู่แถวๆเควสอยู่แถวๆเควสหลักเลยนะเนี่ยเออเควสหลักก่อนก็ได้ไหนก็คล้ายๆที่เดียวกันเลยอ่ะลึกเข้าไปหน่อยป่ะสำรวจเรียบร้อยขยันเปลี่ยนชุดว่าไปหมู่บ้านไหนเราก็จะหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นขอบคุณมากครับผมไปละครับเอ๊ะของกองนี้น่าหยิบมากหมู่บ้านนี้ไม่มีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทหารไปประกาศทำอะไรกันอ่ะ
สนามมวยเหรออ๋อพี่หยอกพี่หยอกอย่าอวดดีเกินไปมั่วสนามมวยครับขายของคนไหนอย่ายืนขวางครับผมจะซื้อของอะไรมีอะไรขายบ้างมีหนังสืออะไรก็ไม่รู้ผมต้องจำเป็นต้องซื้อเปล่าวะเอามาอ๋อเราลืมดูเลยดีกว่าแล้วเราซื้ออะไรมาจากไอ้นี่ใช้เพื่อเป็นเหยื่อล่อยาล่อมอนสเตอร์มีคราฟยาล่อมอนสเตอร์ด้วยแหละคนนี้ขายหนังให้ได้เท่าไหร่ครับ5บาท4บาทจำได้ไหมขายหนังคนไหนได้ราคาดีครับโอเคออกมา farewell ทำไมต้องไปล่ะแล้วเราก็มาดูว่าเราซื้อคำสมุดอะไรนะเนี่ยๆๆแผนที่มาโอเคแล้วเราก็มาเปิดอ่านดูร่องรอยสำนักแมวครับเป็นของสำนักแมวที่เราซื้อมาเนี่ยโชว์แล้วดูเควสครับดูเควสขุมทรัพย์ไหนว่าได้ไหนเพิ่มมาป้อมประการแคมโมเฮนเควสยังไม่ถึงเราได้อันพวกเนี้ยหน้าพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกชุดของเชอร์นะชุดเซตล่าสมบัติใช่ไหมบางเควสก็ไม่ใช่เว้ยขอเข้าไปในร้านก่อนผมมาหาตามหาขายของแพงสวัสดีขอดูสินค้าเจ้าหน่อยขายการ์ดอีกแล้วบางทีผมก็อยากจะซื้อไปเล่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่แม่งก็แพงกันเนาะต้องมีเงินเหลือใช้อะต้องมีเงินเหลือใช้แบบสุดๆอะ1 2บาทอุ้ยเนื้อดิบขายเนื้อดิบร้านนี้2บาทเนื้อดิบผมเก็บมาผมไปขายใครวะขายเลยขายเลยแล้วก็นี่10บาทเห็นไหมผมบอกแล้ว6บาทหนัง6บาทนี่คือแพงหรือถูกวะหนังหมาป่า13บาทเนื้อร้านนี้ขายเนื้อนี่ไงเขาเลยรับเนื้อแพงไงเกี่ยวไหมจำไว้13บาท farewellเขาเป็นร้านบาร์เหล้าไงเขาเลยต้องการเนื้อขายให้ลูกค้า สักหน่อยมะรถเอาไปรถก็ไปอยู่ในนั้นอ่ะไปกิกะสนามมวยมานี่ออกมานี่มีเควสครับเควสผู้หญิงคนนี้ครับสักหน่อยคนอื่นเรียกเจ้าว่าอะไรชกมวยเป็นไหมแกโรชกเป็นฮ่าๆงั้นขึ้นชกเลยสหายว้าขึ้นชกครับข้าพร้อมแล้ววงเงินเดิมพันเฮ้ยนี่คือวิธีหาเงินเหรอวะให้เลือกและกดเลือกเลื่อนไหนอ่ะออกกดอันนี้ก่อนสุดเลย70บาท I'm ready ค่ะพร้อมแล้วชกได้เลย
ทุกท่านในที่สุดฟิชกอลเปอร์ก็ได้คู่ชกที่สมศักดิ์ศรีที่นี่เวลานี้ขอต้อนรับแกโร่แห่งริเวียฉายาไอหัวคอนข้าขอคุยด้วยก่อนชกนายท่านได้โปรดข้ารู้ตัวเองดีฝีมือสู้ท่านไม่ได้แน่ที่ทำไปเพื่อปากท้องทุกวันนี้ปลาในแม่น้ำรถหายไม่มีให้จับแต่ถ้าชกชนะจะได้ขนมปังเป็นรางวัลได้โปรดออมมือให้ข้าได้ชนะเถิดอ้าวทำไมมามือไม้อ่อนกับเราอย่างนี้ล่ะครับมันจะล้มมวยเหรอไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์มันจะให้ออมมือไงถ้าเราบอกได้เลยคืออะไรคืออะไรวะถ้าบอกได้เลยมันหมายถึงอะไรก็คือข้าจะยอมแพ้เจ้าอย่างนี้เหรอไม่ได้ดิหมดสิทธิ์รู้ว่าเลี้ยงปากท้องแล้วจะมาต่อยมวยหากินทำไมถ้าทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกหากต้องการชนะเจ้าต้องใช้ฝีมือเองเจ้าต้องใช้ฝีมือถ้าเจ้าอยากชนะข้ามาเลยอ่ะออมมือให้แล้วมาออมมือในการบล็อกโหลดชาวประมงเป็นแค่ชาวประมงอยากทำงานสุจริตก็ไปทำสุจริตจะมาชกมวยหากินทำไมไปหาปลาหายสิครับโอ้โหโหลดใจเย็นใจเย็นลงยอมแพ้ตอนนี้ยังไม่สายนะตายด้วยหมัดหนักอ้าวตายด้วยหมัดหนักไม่ตายน็อกใช่แล้วอย่างที่รู้กันวิเชอร์จัดหนักตะบันวิสกอเปอร์จนหน้าบวมปูดดีใจแทนเขาจริงๆที่จะได้ทำหน้าใหม่ไม่เร็วได้เวลาวัดฝีมือกับไอจอมโหดโจนาไอสมิสตี้สิทธิ์ลงเตียงคอสโลสจัดการเลยสหายยังมีคนต่อไปเหรอได้140บาทเฮ้ยผมลงไป70ไม่ใช่เหรอทำไมผมได้140วะเพราะอะไรวะอะไรวะงงเลยไหนอ่ะบอกคุณต่อไปไม่ใช่เหรอเห็นมีบันไดไม่ได้เลยเห็นมีบันไดต้องปีนเลยครับไม่มีใครว่าเลยนะสูตรระเบิดเพลิงเราก็ได้มาหลายเล่มเลยนะจะว่าไปปั๊บ Little prick ลองคุยกันหน่อยนี้ Hey Fish Copper เจ้าต้องการอะไรเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารสิอ๋อบีแบบว่าไอ้ดีได้ด้วยถ้าจำเป็นต้องชนะแต่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเจ้าหิวโซรับเงินไปคือทำไมขอบคุณนายท่านเราได้กำไรแล้วนายเอาไป5บาทเราเอาไป100กว่าบาท มีใจบุญด้วยวิเชอร์มีใจบุญด้วยว้านี่ผมแค่ลองคุยเล่นๆนะมีคู่ชกคนต่อไปไหมครับมือพนันเจ้ามือพนันไม่ได้ครับคือแต่ละหมู่บ้านชกแล้วไอ้นี่เหรอชกแล้วทีเดียวเหรออะไรวะนึกว่าจะชกแล้วได้อีกซ่อนมินิแมปเปิดก็ได้อะเปิดมินิแมปไว้อะเขาร้องไห้ทำไมจะมีภารกิจให้ผมทำอีกแล้วครับทุกคนครับจัดไปเกิดอะไรขึ้น
ดูสิ่งที่เกิดกับข้าในบั้นปลายชีวิตสิต้องมาถูกคนถอยขับไล่จนไร้ที่ซุกหัวนอนข้ามาจากตระกูลชั้นสูงพี่ชายกับข้าเราเคยอาศัยในคฤหาสน์หลายปีครับเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเจ้า What happened to him? แล้วพี่ชายเจ้าล่ะวันหนึ่งมีผู้ผ่านทางมาเป็นพรานต่างถิ่นไม่นานเราก็รักกันแล้วก็แต่งงานเราเตรียมย้ายออกจากคฤหาสน์พี่ชายข้าไม่พอใจเราบาดหมางกันในที่สุดหลายปีผ่านไปข้ากลับมาก็ไม่พบเขาอีกชาวบ้านลือกันว่าบ้านเก่าข้ามีปีศาจสิงสู่มีปีศาจร้ายครับข้าจะจัดการมันได้อะไรนะปีศาจร้ายในบ้านเจ้าข้าจัดการมันได้อ๋อเหมือนแบบว่าโปรโมทตัวเองว่างั้นเหรอวิเชอร์ข้าจัดการปีศาจเหล่านั้นให้เจ้าได้อื้อท่านเป็นวิเชอร์สินะคนธรรมดาคงไม่กล้ายุ่งกับเรื่องแบบนี้อย่ากลัวเลยข้าไม่รังเกียจคนมีน้ำใจเยี่ยงท่านหรอกคฤหาสน์หลังนั้นอยู่ทางตะวันออกนี่กุญแจกำจัดพวกปีศาจได้แล้วลองมองหาหีบสมบัติดูเงินเก็บของข้าข้าขอมอบให้กับเจ้าแล้วเจ้าจะเหลืออะไรล่ะถ้างั้นแค่มีหลังคาคุ้มหัวเท่านั้นแหละที่ข้าต้องการและถ้าจำเป็นจริงๆข้ายังมีของประจำตระกูลไว้ขายอยู่ข้ารู้วิเชอร์ไม่ทำงานให้ใครฟรีๆข้ารับรองจะจ่ายให้ท่านอย่างเหมาะสมขอเทพคุ้มครองเขาจะให้สมบัติที่เขาเก็บไว้ให้กับเราด้วยแหละถ้าเราทำภารกิจสำเร็จตามหาคฤหาสน์ไหนอะหลบน้อยหลบน้อยผมจะทำงานโรสได้เวลางานแล้วมานี่ไปได้ถึงเวลาทำมาหากินกันแล้วโรสเราต้องใช้เงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะนะอุ๊ยมีกระท่อมชาวนาเฮ้ยมีอะไรแดงๆด้วยแหละมีอะไรแดงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเควสเป็นเควสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเควสป้ายประกาศหรือเปล่าบ้านหลังเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนทำไมมันให้วิ่งมาในป่าวะไปวิ่งมาในป่าวะไม่มีทางให้วิ่งเหรอวิ่งในป่าอย่างเงี้ยวิ่งมาเจอค่ายหมีสมบัติที่ถูกเฝ้าระวังเลเวล12ด้วยแหละหมียักษ์เข้ามาข้าขอโทษเจ้าด้วยเจ้าตบข้าก่อนนะข้าขอโกงแป๊บนึงขอโกงแป๊บนึงหมีเหรอหมีก็คือสัตว์ร้ายใช้ยาสีน้ำตาลครับยาสีน้ำตาลไงเราต้องใช้ประโยชน์ของยาเคลือบดาบที่เราอัพสกิลมาโอเคยาอันนี้ครับเอ้ายาเรายังคือล้างดาบยังไงใช้น้ำยาอะไรล้างดาบนี่แน่ใส่เกาะโอ้ยเกาะแตก1 2ก่อนนะล็อกหลบอ้อล็อกหลบนี้ได้นะเข้ามาแป๊บ1 2 3ฟันหนักตีนะอัพสกิลฟันหนักมาก็เวิร์กนะเพลงตื่นเต้นดีนะถ้าได้สมบัติที่ถูกซ่อนโอ้โหรองเท้าเพียบเลยทีเดียวดรอปให้ดรอปของแบบนี้เครียดเลยทีเดียวของฟ้าส่วนมากมันควรจะเป็นของส้มนะ
มันเป็นค่ายพักแรมเหรอทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยได้เบียร์ครับได้เบียร์ผมเคยกินเบียร์โชว์ยังอ้าวมีท่อนไม้เยี่ยมเศษเงินเล็กๆน้อยๆให้เราไม่มีเว้ยหมดแล้วสแกนสแกนวิชเชอร์เซนยังมีอยู่อุ้ยเหล็กใช้ได้ใช้ได้เอาไว้ทำไปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะดาบโหลดมานี่ไปต่อ Get it. เขาเรือหาดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอกลับไปที่หมู่บ้านก่อนดีกว่าไปเริ่มที่หมู่บ้านใหม่ดีกว่าขับตามทางได้เดินไปตามทางนี่ใช่ที่กลับเมืองไหมใช่ใช่น่าจะใช่หรือไม่ใช่โอเคใช่อ่ะไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งไหนว่าออกหน้าหมู่บ้านโอเคโอ้ยติดอันนี้ครับแล้วก็เลี้ยวโอเคไปตามทางครับตามทางครับทางไหนวะเนี่ยงงกันแล้วคราวนี้ไม่ใช่แล้วเดินมาเฮ้ยต้องทางนี้มีอะไรให้ผมแวะไหมครับนั่นไงนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วมันต้องตามทางเท่านั้นน่ะมันถึงจะมีอะไรพิเศษพิเศษถ้าเราทำเดี๋ยวก่อนผมขอทหารนักธนูก่อนผมได้ยินเสียงพึ่งจะเดินหนีไปไหนอะฮะจะเดินหนีไปไหนเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยทหารหนีทับทหารหนีทับเข้ามาสะกดจิตประหารมุมกล้องมันไม่ล็อกตอนเราใช้ท่าแอนิเมชันอุ้ยดาบทองด้วยไฟ7บาทน้ำผึ้ง7บาทดีแล้วที่ผมตัดสินใจเดินตัดสินใจเดินตามทางมาแต่ผมก็ไม่ชินกับมุมกล้องใกล้แบบนี้เหมือนเดิมมีอะไรซ่อนครับมีสมบัติแล้วก็เขาฆ่าคนน่ะคุณดีน่าจะเป็นทหารยามหรือเปล่าเนี่ยชุดซ่อมสูตรน้ำยาเยี่ยมเดี๋ยวขอผมชาปนกิจก่อนลาก่อนครับ เป็นพิธีหมดยังแถวนี้มีอะไรซ่อนไหมได้ยินเสียงเหมือนจิ้งหรีดนะเสียงเหมือนจิ้งหรีดปาโรดเดินทางต่อดีนะที่ตัดสินใจเดินตามทางเป้าหมายต่อไปครับเฮ้ยตรงนี้ก็อยากจะเข้าไปดูนะลุกหน้าไปสู่ภารกิจที่หมู่บ้านนี้กลัวจะไปแล้วก็เจอภารกิจอีกอ่ะไม่อยากจะรับมาเยอะอยากจะทำให้จบไปทีละภารกิจทีละภารกิจเอ้ยมีตัวอะไรอยู่หน้าด้วยใครเห็นมั้ย yes
นั่นไงมีภารกิจให้ทำอุ้ยเกาะแตกลดทีมันเลเวล4เองเผาค่ะภารกิจเย็นคุณลุงจะให้ผมรับภารกิจเพิ่มหรือแล้วผมรับภารกิจประทำเนี่ยไปคฤหาสน์เนี่ยเป็นไรเวียนทับขาเหรอเอ้าเกิดอะไรขึ้นพวกศพดึงพวกมันคงจะกินข้าตอนเป็นแน่เลยคงเป็นเพราะศพดึงดูดพวกมันมาขอบคุณที่ไม่ทิ้งข้าไว้ที่นั่นดูเหมือนว่าโชคของข้ายังไม่หมดจริงๆโชคงั้นหรือเอาจริงๆมันอาจจะแย่กว่านี้ก็เป็นได้นี่เจ้าติดเชื้อมาเร็วๆนี้หรือเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่เจ้าต้องรวบรวมศพพวกนี้มาใช่ไหมอะไรนะไม่ใช่นี่มันเป็นงานของข้าแถมเงินดีด้วยนะเรื่องของเรื่องคือเจ้าไม่ใช่วิเชอร์หรือนักเวทเพราะฉะนั้นเจ้าเลยไม่มีภูมิต้านทานไงล่ะขอบคุณพระเจ้าข้าไม่ใช่พวกกายพันแต่ไม่ต้องกังวลไปจริงๆนะมันเพียงแค่ความเจ็บปวดไม่เคยรั้งข้าไว้โอ้โหควรจะเผาเกวียนของเจ้าทิ้งซะได้เวลาออกเดินทางมันหกทะลักออกมาได้ยังไงอาถามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอนแรกเผามันหักข้าเลยเงยหัวไปข้างใต้เพื่อจะดูว่าจะซ่อมมันได้ไหมแต่ทันใดนั้นเองข้าก็ได้ยินเสียงหอนจากในป่าม้าของข้าพยศราวกับว่ามีหมาป่าอยู่ข้างๆยังไงอย่างนั้นแล้วเกวียนของข้าก็คว่ำแล้วโว้ของบุญเกวียนก็หล่นทับข้าแบบนี้เลยม้าของเจ้าหนีไปใช่แล้วสิ่งที่สาปแช่งข้ากรอนไม่ใช่ว่าโชคดีของข้าหรอถ้าฝนไม่ตกรถบรรทุกซากศพจะไหลผ่านหัวข้าอย่างที่เขาบอกอะเราต้องไปหาหมาป่าฆ่าเลยควรจะเผาแนะนำสงสัยเจ้าคงต้องหาเกวียนใหม่แล้วข้าต้องเผาอันนี้โดยเร็วข้าแค่ฝังพวกนี้ลงไปแถวๆนี้ไม่ได้หรือเกวียนดูแล้วน่าจะซ่อมได้อยู่หากใครรู้ว่าเจ้าพาศพที่มีโรคระบาดไปไหนต่อไหนคงไม่มีใครจ้างเจ้าอีกต่อไปทำไมพวกเขาต้องรู้ล่ะข้าคงไม่บอกหรอกถ้าเจ้าไม่บอกนะและเจ้าก็จะเป็นคนแพร่โรคฝีดาษนี้ไปทั่วสินะโอ้ข้าว่าข้าต้องไปหาอะไรมาจุดไฟหาอะไรมาจุดไฟถ้าไม่เผาเดี๋ยวจะเป็นโรคดูสิช่วยเผาศพโอเคช่วย well, well. Lit up like a bale of straw พี่ข้าเคยโชคดีไหมถึงวิ่งมาเจอท่านเนี่ยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านและสภาที่ชานฉลาดมีบางส่วนเพิ่มเติมที่นี่กลับบ้านเผาเสื้อผ้าและขัดตัวให้สะอาดโอ้แน่นอนแต่ข้าบอกท่านคือความจริงพลังทำลายไม่สามารถทำอะไรข้าได้แน่นอนหวังว่าอย่างนั้นแหละนะลาก่อนจะเป็นโรคฝีดาษเฟสก้าวหน้าโอเคมีเฟสได้ทำกลางทางครับมีของแถวนี้หรือเปล่าไหนอะหมาที่เขาว่าหมาป่าม้าตะเลิดหายไปโอเคภารกิจเราต่อเมื่อรับมาแล้วต้องทำให้เสร็จ yes. ดูสิขี่ม้าได้หน่อยนึงก็เจอหลอกอีกแล้วทุกทีมันมีเงินนะโดนหลอกอีกแล้วอ่ะมีโรงสีอยู่ด้านหน้าคืออะไรอุ๊ยมีป้ายนี้ด้วยแหละเซฟครับเรียบร้อยครับ That's it, Roach. อะไรอ่ะ Save your golder, I'm begging you.ช่วยด้วยเขาเดินมาหาเราเองเลยคนนี้ทำไมคุยไม่ได้อ่ะว่าต้องคุยกับโจรมั้ยที่งานเลี้ยงเจ้าได้เนื้อทั้งหมดมาจากที่ไหนเราเจอฝูงหมูหลงมาแถวนี้เราเลยจับมันมาย่างตัวนึงอยากกินไหมแถวนี้มีเยอะแยะเลยอยากกินไหมเหรอขอร้องหน่อยไม่เป็นไรขอบคุณ
ข้าขอผ่านขอบใจเจ้าหน้าแตกแล้วไคอุสตัดชิ้นใหญ่ๆมาให้พวกเราอีกชิ้นสิไม่ข้าจะไม่ทนแล้วพวกมันย่างยากุด้าไอ้พวกโง่หมอนี่อีกแล้วเจ้าอยากโดนอีกใช่ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันพวกมันฆ่ายากุด้าเอานางไปทำเป็นอาหารไอ้พวกโง่เหมือนเดิมไม่มีผิดไม่มีอะไรทำหรือไงต้องเคี่ยนเขาซะบ้างไคอุสเจคอบจับมันไว้ไม่นะต้องไม่เป็นแบบนี้ช่วยด้วยเอ้ยอะไรอ่ะปล่อยเขาไปเป็นการข้าไม่ยุ่งอ่ะยุ่งหน่อยเขาไม่ได้ทำร้ายเจ้าปล่อยเขาไปเราแสดงความเป็นมิตรให้เอาหมูย่างให้แล้วเจ้าทำแบบนี้งั้นเหรอเราไม่รับคำสั่งจากคนแปลกหน้าพวกเราจัดการเอาอะไรวะอะไรวะอุ้ยขวานโอ้ยขวานเดี๋ยวก่อนไปล็อกเป้าไกลๆแกเดี๋ยวก่อนนะบล็อกขวานไม่ได้วุ้ยนี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ้ยธนูแป๊บหลบอุ้ยหลบไปพ้นไว้หนึ่งสองลาก่อนเจ้าบาดเจ็บไหมโอ้ไม่เลยแต่ยาโกด้าโอ้แม่เจ้าเว้ยพวกเขาพุ่งนางสุกแล้วเจ้าต้องรักหมูตัวนี้มากแน่เจ้าเป็นใครข้าคือแกโร่แห่งริเวียส่วนข้ายอนแท็กจะเจ้าของเดียวกับโทนาบโทนาบทำไมไม่มีใครอยู่แถวนี้ล่ะอยู่หมู่บ้านนี้คนเดียวเหรอเปล่าพวกเขาอยู่บ้านแฟดและฮาวเกิลและแบร์บอนมีเพียงคลาวและอีกอร์ที่หายไปคลาวและอีกอร์คือใครอีกอร์เป็นคนโง่ที่กินหญ้าเป็นอาหารคลาวเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกคนรู้จักคลาวแต่ตอนนี้พวกเขาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สิคงถูกเวทมนต์ลูกหมูพาไปละมั้งเวทมนต์อะไรลูกหมูเวทมนต์หมูเป็นเวทมนต์เหรอแน่นอนพวกมันเป็นไปดูเองสิข้าจะไปดูอ่ะดูหน่อยก็ได้ข้าจะไปดูหมูสุดยอดอะไรวะขอกินเลือดกินเลือดหน่อยเติมเลือดไหนเวทมนต์หมูอะไรหมูเวทมนต์อะไรของเขาฮะไหนอะในบ้านแล้วพาเดินอะไรไปดูมึงคืออะไรครับหมูแดงๆดูจากหน้าตาของมันก็แค่หมูธรรมดาแต่จี้ของข้ากำลังสั่นยาบ้าข้างยอนเทคพูดถูกพวกมันถูกสะกดจิตเฮ้ยมีปฏิกิริยาต่อยสร้อยคอแต่แล้วต้องเป็นเวทมนต์แน่ๆเวทมนต์แกโลบอกว่ารูทของไปด้วยต้องรอยของเมจิกของเวทมนต์บ้านอื่นอีกบ้านหลังอื่นโฮกัสโฮกัสแลโดกัส still piggies didn't help ทำอะไรเขาไล่เวทได้ด้วยคนนี้ไหนอะไล่ทำไมไล่เวทอะไรอะคุยยอนเทคอีหยัง
คนเขียนคนแปลอีหยังแปลว่าอะไรอีหยังภาษาอีสานอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วแปลว่าอะไรอีหยังเกาะ The pigs หมูดูเหมือนพวกมันจะเป็นเวทมนต์ใช่เพราะว่าเพราะว่าพวกมันเพราะว่าเวทมนต์ทำให้พวกมันทั้งหมดกลายเป็นแบบนั้นแล้วหมูพวกนั้นมันเคยเป็นคนมาใช่ไหมใช่เจ้าคิดว่าไงล่ะช่วยพวกเขาด้วยทำให้พวกเขาเป็นคนดังเดิมอะไรทำให้ผู้คนกลายเป็นหมูได้อะไรที่ทำให้คนเปลี่ยนเป็นหมูมันเป็นเวทมนต์ข้าให้กุญแจอีกอเสร็จเขาก็รวบรวมพวกมันทั้งหมดแล้วก็ออกไปเลยกุญแจนี้คืออะไรอันนี้นี่เอาไว้เปิดเร้าหมูเจ้าได้กุญแจมาจากไหนอ่ะถามเจ้าได้กุญแจมาจากไหนข้าไปเจอมันเลยเอาให้อีกรอดูใช่แล้วเขาก็บอกให้ทุกคนไปที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนไปต้องสำรวจล้าวหมูนี่จำเป็นต้องดูอย่างใกล้ชิดที่ล้าวหมูมันอยู่ที่ไหนทำไมล่ะมันไปทางนั้นผ่านเนินเขาเจ้าเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเข้าใจหรือยังข้าจะหาดูเหมือนเขาสติไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยภารกิจใหม่หาเราหมูโอ้โหทำไมมันจะไกลไปไหนเนี่ยคาร์ลหาดอยู่ตรงนี้เราหมูอยู่นี้เราต้องทำเควสนี้ก่อนสินะยอนเทคไอ้ยังนะเดี๋ยวข้ากลับมาcome back to see you later แล้วกันใหม่ใช่กวาดพื้นไปแล้วทำไมมีคนถูกแขวนคอล่ะครับในเมื่อชาวบ้านกลายเป็นหมูของในบ้านมันก็ต้องเป็นของผมนะครับทุกคนของในบ้านจะต้องเป็นของผมนะครับเก็บสิครับไม่เก็บแล้วครับไม่เก็บแล้วครับโอเคอะไรตรวจสอบได้ด้วย yeah definitely magic แล้วต้องเป็นเวทมนต์แน่ๆรู้แล้วครับฉวยโอกาสนี้หมูจมบ้าน หมูจมลงไปเลยช่วงเวลานี้คือเวลาในการรูทไอเทมของชาวบ้านที่หายไปโทษนะขอเล่าขอวายขอเล่าขอวายหน่อยรู้สึกจะได้แต่พวกของกินนะเล่าวายเล่ายาปลาปิ้งรู้ทีเดียวให้จบๆครับรู้ทีเดียวให้จบๆครับโอ้ยขึ้นไปเก็บไม่ไล่กระโดดขึ้นปั๊บแล้วเก็บโอเคบ้านนี้ไม่มีหมูอ่ะหมดแล้วหมู่บ้านมีแค่นี้ใช่ไหมมีหมู่บ้านข้างในนู้นอีกไหมไม่มีละไปช่วยชาวบ้านจากการเป็นหมูเนี่ยนะต้นไม้มีศพแฝงอยู่บันไดเก็บสิครับรออะไรได้เห็ดขอรูดของก่อนชาวบ้านไว้ก่อน ชาวบ้านไม่รีบชาวบ้านไม่รีบเก็บเอาดอกมาทำพวกดอกไม้ล็อกอ่ะกุญแจไขที่นี่ไม่ได้หรอปะเอ้าเลยไม่ได้เก็บของเลยพวกโจรกระจอกเราแค่ช่วยคนนั้นนะแล้วเขาก็มาโจมตีเรา
อุ้ยแสดงว่าหมูตัวนี้ก็เป็นคนนะดิอุ้ยดีเมื่อกี้ไม่ขอกินไม่กินไปด้วยนะเนี่ย That's it, Roach. แล้วทำไมอยู่ดีๆ3คนนั้นมันมาเอาหมูไปทำกินวะมันเป็นโจรนะดิผมว่าคนดีๆที่ไหนจะมาเอาหมูของคนอื่นไปย่างกินเฉยเลยที่ลึกคนนั่นไงจัดสักหน่อยมามองไม่เห็นเลยเนี่ยมุมกล้องนี้มันมองไม่เห็นเห็นไหมเยอะนี่เนี่ยเผาโอ้ยเคาน์เตอร์ไม่ดีแน่นี่แหละมุมกล้องเนี้ยข้อเสียเลยสวยนะมุมกล้องเนี้ยสวยนะคือกำลังดีเลยแต่ว่าเวลาสู้แม่งจุดเสียมาข้างลงข้างหลังนี่แม่งลำบากเด็กตัวสุดเดียวไอ้ตัวสุดท้ายอ้าวยังมีตัวไหมเด็กเกาะไหนอะดำดินว่ะเห็นละเนี่ยมองไม่เห็นแล้วหมดละมันเฝ้าอะไรต้องมีหลุมมอนป่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองเดินไปอีกหน่อยแถมเจอหมู่บ้านล้างอีก Come on, Roach. ไปต่อไปโอ้โหดูเวลาดิจะชั่วโมงนึงแล้วอะเควสกำลังสนุกเลยจะชั่วโมงนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนเลเวล 9โอ้โหเฉือนเผาไฟด้วยดีกว่าตัวสุดท้ายเฮ้ยรถระวังล้มไปซะไม่ตายยังไม่ตายก็ดีนะเวลาสู้แล้วมีเสียงเพลงเราระทึกปลุกใจยังเหลืออีกตัววิ่งไปไหนออกมาจากไหนเหม็นชะมัดแว็บ1 2 3เนี่ยจากสำนักวิทเชอร์สำนักอะไรวะหมาป่าวิทเชอร์สำนักหมาป่าว้าวมีของเต็มเลยมีแร่ครับโอ้รังพึ่งกระตุกเฟรมยังไม่นิ่งนะขนาดผมปรับเฟรมแค่นี้เฟรมยังไม่นิ่งอัพเฟรมแค่60เฟรมบางทีก็ตกเหลือแค่40กว่าคนตายครับผมเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ข้างล่างด้วยใบไม้1ใบเนี่ยนะ
ฟาสโถวิทเชอร์เซนเราเอ้ยมีของซ่อนด้วยแหละอ้าวเปิดไม่ได้แล้วมันจะเอากล่องไปอยู่ข้างในเพื่อมันเปิดไม่ได้ฮัลโหลโอ้เยี่ยมพึ่งอีกแล้วอุ๊ยมีศพตัวอะไรซิโคโอเค7บาทหลายบาทแล้วหลายบาทแล้ว7บาท7บาทหลายบาทแล้วนานๆได้เจอน้ำผึ้งทีเอาไปขายนักสมุนไพรการอ่านป้ายประกาศมันก็ดีนะอ่านป้ายประกาศบางทีมันก็จะบอกต้องการอะไรดูดิผมทะเลถลายใหญ่แล้วมันมีจุดอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยแหละแสดงว่ามันเป็นห้องใต้ดินครับแต่ทางเข้าลังโจรเจอลังโจรเฉย Don't let him catch his breath ระเบิดง้อเอ้ยอยู่ด้านหลังไรไงโดนก็ไปดิผมก็ไปดิโดนไหมล่ะ1 2เข้ามาอุ๊ยนักธนูยิงไปดิอยู่หลังป้อมอยู่หลังเต็นท์ยิงไปดิเข้ามาลาก่อนเข้ามาดิเล่นซ่อนแอบมาดวลอย่างลูกผู้ชายเข้ามาเลยพวกนายโจมตีเราก่อนนะเราเป็นวิชเชอร์ถ้าใครไม่โจมตีเราก่อนเราก็ไม่โจมตีแต่พวกนายดันมาโจมตีเราทำให้เราได้ของพวกนี้ดิของมันต้องเยอะอย่างเงี้ยมันถึงจะสมเป็นลังโจรอ้าวหมดแล้วได้ยินวึงได้ยินวึงเก็บไม่ได้เหรอเนี่ยหนังสัตว์โอเคเสียงวึงหมดแล้วเหรอลังโจรมีแค่นี้เหรอนั่นไงมีท่อนไม้ไม่ซ่อนอะไรไว้เลยหมดแล้วอัจโจเอ้ยคือแล้วสัญลักษณ์เอ้ยเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันคืออันไหนวะไม่เห็นจะมีถ้ำเลยวะไม่เห็นจะมีถ้ำเลยวะหรือว่ามันอาจจะเป็นภารกิจอันนี้วะเขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจแบบว่าไม่เจอทางเข้าอ่ะนี่ไงเจอแล้วมีคนนอนอยู่ซึ่งอาจจะหลับไหลกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วซึ่งของก็ไม่ได้เยอะอะไรกุญแจหีบสมบัติบันทึกที่ยับยู่ยี่ครับแล้วเราก็ได้ภารกิจมาอีกอะไรวะหาที่คนตายซ่อนเอาไว้คนตายซ่อนอะไรเอาไว้ครับเขาหลบอยู่ในนี้จนพวกโจรไปหมดเขาซ่อนอะไรไว้ครับคนนี้รวยเหรอเมื่อกี้เราก็ไปหาแล้วไม่เห็นมีอะไรนะ
ไหนว่าคุณซ่อนอะไรไว้เห็นไหมมาตามที่หนังสือเขียนยับยุ่ยแต่คุยได้ละกองฟางที่เขาบอกมีแค่นี้เหรออ่านจดหมายก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูจากเวลาแล้วชั่วโมงกว่าแล้วครับผมจะต้องเดินทางไปที่เควสแต่ระหว่างทางก็เจอนู่นนี่นั่นพระฤหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำคนเลี้ยงหมูต่อครับเอ้ยเวทมนต์อะไรนะเสกหมูเหรอพรุ่งนี้มาทำต่อครับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวคือว่าอัดเกินชั่วโมงแล้วมันโหลดนานเนี่ยไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ